วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็เจอกันอีกแล้วนะคะจะมาเก็บดอกฟันสิงโตต้นฟันสิงโตสิเนาะจะมาเก็บไปแกงขี้เหล็กเนาะเขาบอกว่าต้นฟันสิงโตนะจะคล้ายๆขี้เหล็กบ้านเรานะคะเอาไปแกงขี้เหล็กเหมือนคล้ายแกงขี้เหล็กเนาะเวลาเอาไปแกงขี้เหล็กไม่ได้กินนานแล้วเป็น10ปีแล้วมั้งแกงขี้เหล็กเนี่ยก็ไปดูในเน็ตนะติดตามในเน็ตเพื่อนๆบอกว่าสามารถเอาไปแกงเอาไปทำแยมแกงรสชาติก็จะเหมือนแกงขี้เหล็กบ้านเรานะคะเอาไปทำแยมก็ได้ใช้แทนเป็นน้ำผึ้งสรรพคุณเยอะแยะมากมายค่ะรักษาโรคเป็นยาเราไม่หมดค่ะในนี้นั่นแหละฮัลโหลร้อยเจอร้อยเจออีกเกสปาซีเรนอินพาร์คดันซุปเอสวาสครอยเจอร์เหรอเนาะก็ทักทายหน่อยนะมีเพื่อนๆเยอรมันบอกว่าช่วยแปลให้หน่อยสิเธอพูดอะไรแล้วก็พูดเยอรมันไม่ค่อยแข็งแรงนะคะได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะให้ดูเนาะนี่อันนี้เป็นสวนป่าที่บ้านนะคะเป็นป่าที่บ้านป่าบ้านเยอรมันนะคะในประเทศเยอรมันนะคะตรงนี้เป็นฝั่งต้นไม้ใหญ่ๆเนาะเราวันนี้ก็จะมาเก็บเดินเก็บต้นฟันสิงโตและก็ดอกฟันสิงโตนะคะไปแกงเนาะแล้วก็ไปทำอะไรหลายอย่างหรือเพื่อนๆคนไหนนะคะมีเมนูเด็ดหรือว่าอะไรเมนูเด็ดแนะนำนะคะก็ช่วยแนะนำกันได้นะคะจะได้เอาไปทำตามนะคะจะได้เราไม่รู้เนาะเรามาใหม่ๆแล้วก็อันนี้มันมีประโยชน์มากเลยเนาะสรรพคุณเป็นยาด้วยนะคะปัญญารักษาโรคได้หลายโรคนะคะเราก็เพิ่งรู้นะมาเห็นต้นอะไรเนาะเกิดสีเหลืองๆสวยจังแต่ว่าเราก็มาเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะมาศึกษามาดูเนาะในอินเทอร์เน็ตว่าสรรพคุณมันเป็นยาเนาะรักษาโรคได้หลายโรคก็กันเลยออกมาค่ะปั่นจักรยานแล้วก็มาเดินปั่นจักรยานเพื่อจอดไว้ล็อกจักรยานไว้นะคะเดี๋ยวหายนะคะจักรยานหายนะเพื่อนๆล็อกกันให้ดีนะคะนี่ค่ะแล้วก็มาเดินหาดูฟันต้นฟันสิงโตและกระดอกฟันสิงโตเดินไปไม่มีเยอะขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะในเยอรมันนะคะหาง่ายค่ะเยอะแยะไปหมดเนาะเดี๋ยวเราจะไปเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆต้นฟันสิงโตนะคะมีดอกสีเหลืองบานภาษาเยอรมันชื่อว่าลูเวนซานภาษาอังกฤษหรือภาษาใช่เนาะภาษาอังกฤษแดนดิไลออนเนาะแดนดิไลออนไลออนเรียกไม่ค่อยถูกนะคะโอ้ตายแล้วเนาะลูเวนซานภาษาเยอรมันนะคะสามีบอกว่าเขาเอาไว้ให้กระต่ายกินเธอตายแล้วฉันก็กินได้เอามาเก็บก็จะมาเล่าสรรพคุณนะคะของต้นฟันสิงโตนะคะก็คุณประโยชน์ของต้นฟันสิงโตนะคะรากสรรพคุณก็จะช่วยลดน้ำหนักนะคะควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ดีค่ะตรงอันนี้จากที่พี่เขามาแชร์ไว้นะคะช่วยในการหลั่งน้ำดีนะคะน้ำดีคือน้ำที่ช่วยย่อยและแตกตัวในไขมันที่เรากินเข้าไปนะคะโดยน้ำดีจะผลิตที่ตับเมื่อตับของเราได้รับการฟื้นฟูจากรากต้นสิงโตนะคะต้นฟันสิงโตทำให้ตับผลิตน้ำดีได้เยอะนะคะได้เยอะขึ้นจากนั้นเรากินอาหารก็จะโดนย่อยและเคลื่อนตัวไปที่ลำไส้เล็กนะคะน้ำดีก็จะหลั่งเข้ามาในลำไส้เล็กเข้าไปย่อยและแตกตัวไขมันก็พวกไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปนั่นแหละค่ะหากการย่อยไขมันและน้ำมันไม่ดีจะทำให้สารอาหารอื่นถูกย่อยได้ไม่สมบูรณ์ไปด้วยเพราะไขมันจะห่อหุ้มก้อนอาหารไว้ทำให้เอนไซม์อื่นไม่สามารถเข้าไปย่อยสลายได้รากของต้นฟันสิงโตนะคะจึงนิยมนำมาผสมอาหารเสริมลดน้ำหนักช่วยย่อยไขมันเนาะคุณประโยชน์ก็เยอะตายแล้วต้องไปหามากินนะคะช่วยลดไขมันสรรพคุณต่อมานะคะโอ้ตายแล้วต้นฟันสิงโตนี่มีสรรพคุณทั้งหมดเกือบ
เยอะแยะมากเลยนะคะมาดูสรรพคุณต่อมาค่ะช่วยควบคุมน้ำตาลนะคะในเลือดโดยรากต้นฟันสิงโตจะมีสารอินซูลินนะคะซึ่งช่วยดูดซับน้ำและน้ำตาลจนมีลักษณะเป็นเจลนะคะให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลได้ช้าและน้อยลงมีฤทธิ์ขับปัสสาวะในธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยเบาหวานซึ่งจะช่วยให้ดึงน้ำตาลส่วนเกินออกจากร่างกายข้อนี้ลองดูนะคะซึ่งมีคนมาแชร์นะได้ผลจริงๆนะคะแล้วก็ประโยชน์ต่อมานะคะต้นฟันสิงโตนะช่วยเร่งอัตราการเผาผลาญจึงมีผลในการช่วยลดหุ่นค่ะเป็นไงคะให้ฟังแล้วหูพึงไหมไปหาเก็บมาเลยนะคะใช่สรรพคุณต่อมานะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาโรคตับในประเทศอังกฤษมาแล้วนะคะตั้งแต่ศตวรรษที่16มีสรรพคุณเป็นยานะคะนี่ค่ะเป็นไงล่ะสรรพคุณต่อมานะคะสำหรับกลุ่มคนที่ตับโดนทำลายนะจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงการทานอาหารเสริมหรือยาที่สะสมตับเป็นเวลานานทำให้ตับทำงานไม่เต็มที่สารทารซาอินโอ้ขอโทษนะคะอ่านคืออาจจะอ่านไม่ถูกต้องนะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะเราไม่ค่อยแข็งแรงภาษาอังกฤษก็จะช่วยฟื้นฟูตับทำให้ดูดซึมยาและวิตามินได้ดีขึ้นส่วนคนปกติที่ไม่กินเหล้าก็สามารถกินได้นะคะช่วยบำรุงตับโดยตรงค่ะสรรพคุณต่อมานะคะก็ช่วยขับปัสสาวะนะคะช่วยกรองสารพิษออกจากเลือดดูดซับสารพิษออกจากตับและไตค่ะหนูสรรพคุณเยอะแยะมากมายต่อไปก็ช่วยทำความสะอาดตับและผนังกระเพาะนะคะหนูทำให้น้ำดีหลั่งออกมาจากตับได้ดีขึ้นค่ะช่วยในการทำงานของไตนะคะแดนต้นฟันสิงโตนะคะถูกนำมาใช้ในการเป็นยาขับปัสสาวะเพื่อช่วยขับปริมาณของปัสสาวะนะคะเพื่อลดปริมาณของน้ำที่มากเกินไปนะคะที่ไม่จำเป็นออกจากร่างกายค่ะสรรพคุณต่อมานะคะแพทย์แผนจีนนะคะก็ใช้ต้นฟันสิงโตรักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะไส้ติ่งและทรวงอกเป็นต้นนะคะยุโรปก็นำต้นฟันสิงโตนะคะมาใช้ในการลดไข้รักษาโรคเกี่ยวกับตาโรคเบาหวานและโรคท้องร่วงค่ะและก็ช่วยรักษาการอักเสบของข้อรักษาเการักษาโรคเกานะคะโอ้นี่ต้องรีบไปเก็บให้สามีทานเลยนะสามีเป็นโรคเกานะคะปวดข้อตามข้ออย่างนี้นะคะตายแล้วสรรพคุณเยอะแยะมากมายต้องไปหาเก็บมากินกันนะคะต้นฟันสิงโตยังมีสรรพคุณอีกมากมายนะคะวันนี้เล่าไม่หมดค่ะก็เพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะก็ไปศึกษาเอานะคะมาดูข้อควรระวังนะคะคนที่เป็นโรคไตไม่ควรกินต้นฟันสิงโตนะคะนั่นแม้ว่าต้นฟันสิงโตจะช่วยฟื้นฟูบำรุงไตแต่นั่นหมายถึงบำรุงสำหรับคนที่มีค่าไตปกตินะคะไม่ใช่คนที่เป็นโรคไตนะคะควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานค่ะคนที่เป็นโรคหัวใจก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานเช่นกันนะคะส่วนคนกลุ่มคนท้องก็อันนี้ไม่แนะนำนะคะควรจะปรึกษาแพทย์นะคะขอห้ามนะคะเป็นไงคะมีประโยชน์กันไหมล่ะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเพื่อนๆเนาะนี่ค่ะเราเก็บได้แล้วเราจะไปแกงค่ะวันนี้จะทำอาหารแกงมันจะออกมาคล้ายแกงขี้เหล็กบ้านเราหรือเปล่านะคะเราจะไปทำเมนูแกงขี้เหล็กกันค่ะวันนี้เดี๋ยวออกรอบหน้าเนาะเราเอาไปทำแยมหรือว่าใช่สิเนาะเคยไปทำแยมเป็นเจลลี่หรืออะไรนะคะไปกินได้นะคะนี่ค่ะนำมาเสร็จแล้วก็นำมาล้างน้ำนะคะล้างน้ำเอาเศษดินเศษใบไม้ออกนะคะล้างน้ำสัก2รอบนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมาทำแกงกันนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูค่ะนี่ค่ะตอนแรกว่าจะแกงแบบแกงขี้เหล็กบ้านเรานะคะไม่มีใบย่านางเปิดห้องครัวดูก็เจอกะทิพริกแกงน้ำปลาเนาะวันนี้เราก็จะแกงใส่กะทินะคะตั้งไฟให้ร้อนสูตรน้ำตี้นะคะอันนี้มีสูตรใครสูตรมันนะคะสูตรแบบง่ายๆนะคะสูตรง่ายๆมากเลยมีอะไรในครัวก็เอามาแกงนะคะเพราะว่า
มันหาไม่ได้ง่ายๆเนาะเครื่องปรุงต่างแดนเนาะค่ะนี่ค่ะก็เทกะทิลงไปนะคะรอให้เดือดนะคะก็วิธีทานนะคะใบอ่อนก็เก็บมากินกับผักสลัดได้นะคะกับเก็บมาจิ้มน้ำพริกนะคะน้ำพริกใครมีน้ำพริกก็จิ้มทานกับน้ำพริกได้นะคะรสชาติดีค่ะขมเล็กน้อยเนาะแต่เป็นยาเนาะหวานเป็นลมขมเป็นยานะคะใบก็เอามาลวกกินกับน้ำพริกได้หรือเอามาแกงนะคะใบแก่ขึ้นมาหน่อยแต่ไม่แก่มากค่ะเอามาแกงเนี่ยค่ะที่นั้นเอามาแกงวันนี้นะคะเอามาแกงแบบแกงขี้เหล็กแต่วันนี้ไม่มีใบย่านางก็แกงแบบใส่กะทิไปก่อนนะคะรสชาติก็จะขมนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆลองดูแล้วขมจริงๆนะอันนี้ก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะใส่พริกแกงเนาะก็คนให้เข้ากันนะคะบางคนก็เรียกคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศนะคะก็จะเรียกว่าผักขี้เหล็กฝรั่งนะคะไงใช้แทนกันได้เนาะรากอันนี้คือทีเด็ดเลยนะคะเพราะรากจะมีสารที่เรียกว่าทาราซาซินนะคะทาราซาซินและอินูลินเยอะมากกว่าส่วนอื่นต่างประเทศแถบยุโรปนะคะและคนญี่ปุ่นเกาหลีจะเอารากมาทำชาสำเร็จรูปนะคะกินสะดวกและง่ายนะคะดอกก็เอาไปกวนนะเชื่อมผสมกับน้ำผึ้งน้ำตาลทำเป็นแยมได้ค่ะจะมีสีเหลืองสวยงามค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาทำให้ดูนะคะวันนี้แกงไปก่อนนะคะนี่ค่ะก็คนกันไปนะคะคนพริกแกงกับกะทิให้เข้ากันเนาะเรามาฟังสรรพคุณและประโยชน์กันมากมายแล้วก็มาลองแกงกันเลยค่ะนี่นะคะวันนี้ก็จะไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะใครที่กินเนื้อสัตว์เป็นหมูเป็นไก่เป็นอะไรก็ใส่ได้นะคะวันนี้เราจะแกงแบบไม่กินเนื้อสัตว์นะคะวันนี้อย่าแกงแบบกินแต่ผักเนาะใช่เดือดแล้วพอเดือดแล้วเราก็มาใส่ใบต้นฟันสิงโตกันเลยค่ะนี่ได้มาจานหนึ่งแกงพอกินเนาะกินคนเดียวนะคะวันนี้นี่ค่ะก็ใส่ลงไปเลยใครไม่ชอบขมนะคะก็ต้มน้ำทิ้งสักรอบหรือ2รอบก่อนนะคะแต่อันนี้ขมกำลังดีนะคะขมแบบอร่อยอ่ะอร่อยจริงๆค่ะลองไปเก็บมาทำกับข้าวดูนะคะเก็บมาแกงหรือทำอย่างอื่นก็ได้นะคะนี่ก็จะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะเพราะว่ากะทิเยอะไปหน่อยก็ใส่เติมน้ำเล็กน้อยนะคะอันนี้เป็นสูตรนัตตี้นะคะเนาะก็รอให้เดือดเนาะคนไปใครชอบเนื้อสัตว์ก็ใส่เนื้อสัตว์ใส่ปรุงตามใจชอบเลยนะคะใครชอบรสชาติไหนนะคะวันนี้เราก็จะใส่แค่น้ำปลาเนาะน้ำปลาปิดฝาไว้ให้มันเดือดนะคะให้เดือดนี่เดือดแล้วเป็นไงคะกลิ่นหอมแล้วก็ปรุงค่ะใส่น้ำปลาค่ะน้ำปลาอย่างเดียวเลยนะคะใครชอบรสชาติไหนก็เติมปรุงเข้าไปนะคะรสชาติแล้วแต่คนชอบนะคะมันชอบไม่เหมือนกันเนาะแล้วก็ปรุงแค่นี้นะไม่มีเนื้อสัตว์เราก็กินแบบกินหญ้าหรือกินสมุนไพรสิเนาะกินยาเหมือนกันนี่รอเดือดเดือดฟุดฟุดนะคะหอมทั้งห้องครัวเลยนี่ค่ะเดือดเสร็จแล้วนะคะก็คิดว่าพอแล้วเนาะก็ตักใส่จานเลยค่ะเตรียมเสิร์ฟค่ะนี่ค่ะวันนี้ก็จะกินกับข้าวสวยร้อนๆ นะคะขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะนี่ถ้าคลิปเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้ชมกันอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายชื่อซีสวัสดีค่ะ